What's up guys? It's just me, Neko Captain Noob. พบกับผม Neko กับตานูบอีกแล้วนะครับกับเกม Counter Strike Global Offensive นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ผมก็ทำตาม request นะเห็นมีคนถามผมเยอะเหมือนกันนะว่าเกมนี้เนี่ยพี่นูบครับเกมนี้มันปรับวิวโมเดลยังไงประมาณว่าเห็นวิวโมเดลผมเป็นอย่างนี้นะก็เลยอยากลองปรับตามบ้างแต่ไม่รู้ปรับยังไงนะก็อยากจะบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยการปรับวิวโมเดลเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีแมปเวิร์กช็อปมาเลยยังไม่มีแมปเวิร์กช็อปที่ทำมาเพื่อสำหรับปรับวิวโมเดลโดยเฉพาะนะคือคุณต้องแบบว่าดูไกด์ในสตรีมคอมมูนิตี้นะแล้วก็คุณก็ต้องก๊อปโค้ดมาใส่อะหรือพิมพ์ในคอนโซลอย่างเดียวแหละซึ่งมันเป็นอะไรที่ยุ่งเหยิงนะก็ผมก็พยายามมั่วในคอนโซลไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง Field of View หรือตำแหน่งตัว View Model ว่าให้ไปด้านไหนหรือขึ้นหรือลงอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งการขยับของมือนะว่ามันใช้มือเนี่ยมันสายไปมามากน้อยแค่ไหนก็ยุ่งยากเหมือนกันนะกว่าจะปรับได้ตามที่ต้องการแต่ในปัจจุบันเนี่ยการปรับวิวโมเดลไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีแมปเวิร์กช็อปมาคนทำนี่ชื่อคลาสนะตอนแรกเขาทำแมปปรับคอสแฮร์ซึ่งแน่นอนครับว่าก็พอกับเรื่องปรับวิวโมเดลแต่ก่อนยังไม่มีแมปเวิร์กช็อปแบบนี้มานะก็คือแบบคอสแฮร์เจเนเรเตอร์มาเนี่ยแม่งต้องเข้าเว็บที่แบบว่าปรับคอสแฮร์แล้วก็ก๊อปโค้ดมาใส่คอนโซลซึ่งเป็นอะไรที่ยุ่งเหยิงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็มาใส่คอนโซลแล้วแต่ว่าเป้าเนี่ยมันไม่เป๊ะตามที่เราดูในเว็บนะเราก็ต้องมาปรับมั่วใหม่เรื่อยๆกว่าจะได้ตามที่ต้องการเนี่ยแต่พอมีแมปคอสแฮร์เจเนเรเตอร์มาเนี่ยง่ายขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแมปวิวโมเดลเจเนเรเตอร์ก็เหมือนกันโอเควิธีการโหลดแมปเวิร์กช็อปก็ไปดูในคลิปที่ผมเล่นแมปเอมบอร์ดก็ได้นะก็คือไปกด Subscribe ในแมปเขานะมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาในนี้เองนะเวลาเล่นเนี่ยเราก็เล่นแบบออฟไลน์กับบอทนะเลือกแคชชวลหรือแข่งขันก็ไม่ค่อยต่างกันอยู่ดีโอเคตอนนี้เราก็รอโหลดแมปไปสักพักหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปนะสำหรับแมปนี้ขอบอกนะว่าให้ปรับเชเดอร์ระดับสูงๆนะเพราะจะได้ภาพที่สวยมากนะก็คือพื้นตรงนี้เป็นพื้นน้ำแข็งดูดีสุดๆเลยโอ้ตรงนั้นก็มีไก่ด้วยนะแมปนี้มีอีสเตอร์เอ็กด้วยนะก็คือมีไก่ที่มีลูกไฟล้อมรอบนะแล้วก็ยิงมันตายยากมากนะนี่ผมจะลองเอา AWP ยิงมันนะนัดเดียวไม่ตายหรอกนะโอเคยังไม่อยากจะหลงประเด็นไปมากสักเท่าไหร่นะไอเรื่องยิงไก่ตัวนี้นี่เดี๋ยวค่อยตอนที่จบการรีวิวแล้วกันนะโอเคมาดูกันต่อนะว่าแบบนี้นี่ก็วิวเนี่ยโคตรสวยจริงๆนอกจากจะเป็นแมปที่เหมาะกับการปรับวิวโมเดลเนี่ยแมปนี้ผมว่าเอามาเป็นแมปใช้สำหรับโชว์เคสโชว์ความสวยงามของสกินปืนที่เรามีนะว่ามันสวยขนาดไหนเพราะโอเคแสงอะไรพวกนี้ก็ดูดียิ่งถ้าปรับเชเดอร์ไฮนี่ยิ่งสวยเลยพื้นก็สวยนะเนี่ยคุณก็อยู่มุมประมาณเนี้ยแล้วก็กด inspect ปืนเราก็จะได้เห็นความงามแบบชัดๆเลยนะแบบใครตั้งกลุ่มเทรดขายของอะไรพวกนี้แล้วแบบกะจะโชว์ลุคของสกินว่าเอออันนี้มันสภาพนี้นะลุคอะไรเราๆนี้อันเนี้ยกัดไนฟ์คริมสันเว็บลุคมินิมอลแวร์แล้วก็กด inspect show play side กับ back side เนี่ยเอามาโชว์ในแบบนี้ก็สวยใช่เล่นนะสวยทั้งสกินสวยทั้งแมปเลย โอเคเนี่ยเวลาเราจะโชว์เคสสกินแล้วก็ปิดฮัทก็ได้นะเนี่ยแล้วก็โชว์สวยดีโอเคมาต่อกันนะตรงนี้ก็รู้แล้วนะว่าเป็นการเปิดปิดฮัทส่วนต่อมาเนี่ยก็คือ position up down left right forward and backward
ก็คือปรับตำแหน่งวิวโมเดลนะว่าจะอยู่ตำแหน่งประมาณไหนโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของRounders ปรับวิวโมเดลสไตล์นี้ Trilux แบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีสไตล์ไหนบ้างนะGangster สไตล์พวกจิโก้ Gangster กันเลยทีเดียวแบบเกม Quake นะMStar M7 โอเคดูจากรูปนี้เนี่ยคือใช้ AK กันนะโอเคแล้วก็ซื้อ AK ก็ได้นะAK ผมนี่แบ้วหน่อยนะโอเคเรามาดูเรื่องการปรับโพซิชันกันก่อนเลยนะเพราะเรามองมาด้านนี้แล้วการปรับโพซิชันอัพกับดาวน์เนี่ยก็คือปรับขึ้นวิวโมเดลมันก็จะค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็จะค่อยขึ้นค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าปรับลงมันก็จะค่อยๆลงอย่างเงี้ยนะส่วนไอ้ด้านซ้ายกับด้านขวาที่เป็นลูกศร2อันเนี่ยนะก็คือเป็นการปรับให้มันสุดไปเลยก็คือแม็กซิมัมหรือมินิมัมเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าตรงเนี้ยก็คือปรับให้มันขึ้นไปสูงสุดเลยส่วนในนี้ก็คือการปรับให้มันลงไปต่ำสุดเลยเนี่ยถ้าแม็กซ์อัพเลยนะขึ้นสักโคตรสูงเลยแต่ถ้าดาวน์จนแม็กซ์ก็กลับมาต่ำสุดโอเคต่อมาก็เป็น left กับ right ก็คือปรับให้วิวโมเดลเนี่ยไปทางซ้ายหรือทางขวานะก็ค่อยๆปรับไปตามที่เราต้องการนะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สามารถปรับวิวโมเดลได้ค่อนข้างอิสระเลยนะแทบจะตามใจเราได้เลยหรือถ้าคิดว่าเราอาจจะเอาทีเดียวสุดเป็นไรก็อย่างเงี้ยแหละสรุปคือวิวโมเดลอยู่ซ้ายสุดจะราวๆนี้แล้วถ้าปรับให้ไปขวาสุดใช้ได้โอเคต่อมาก็เป็น forward กับ backward ก็คือให้วิวโมเดลเนี่ยมันไปข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆมันก็จะปรับส่วนเราอยากจะรู้ว่า maximum มันเท่าไหร่แล้วก็ยิงไปโอเค maximum เราจะอยู่ราวนี้แต่ถ้า backward ก็คือให้วิวโมเดลมันถอยหลังเนี่ยก็โอเคแม็กซ์สุดมันจะอยู่เท่านี้นะโอเคเรื่อง position จบแล้วก็ต่อมาก็เรื่อง FOV เนี่ย FOV หรือย่อมาจากคำว่า Field of View เนี่ยตรงนี้จะปรับไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะน่าจะปรับได้สักประมาณ4มั้งโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับการปรับ Field of View โอเคอันนี้ก็ง่ายมากเลยก็คือปรับให้มันไปอยู่มือซ้ายหรือมือขวานะแต่ก่อนนี่ตอนผมเล่น Counter 1.6 รวมถึงตอนที่เล่น X-Shot เนี่ยผมชอบเล่นปืนมือซ้ายนะอันนั้นมันมีเหตุผลอยู่อย่างนึงก็คือ Counter Strike 1.6 รวมไปถึงภาค Source ก็คือ Counter ภาคเก่าแหละนะรวมถึงเกมที่เป็น Rip Off อ่ะก็คือเป็นเกมที่ Pattern Counter Strike เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น X-Shot หรือ Sudden Attack เนี่ย Sudden Attack พวกนี้เนี่ยปืนหลายปืนเลยนะเวลาถือมือขวาเนี่ยที่คัดปอกมันชอบมาอยู่ด้านซ้ายคือกะจะเห็นภาพของการคัดปอกที่ดูสมจริงที่สุดซึ่งผมรู้สึกมันขัดขันไงไม่รู้ผมก็เลยชอบปรับไปเป็นมือซ้ายเพราะที่คัดปอกมันจะได้ไปอยู่ด้านขวานะมันก็เลยจะดูสมจริงมากขึ้น แต่ที่นี้คือในภาค Global Offensive เนี่ยโมเดลปืนเนี่ยจะอ้างอิงตามจริงเลยก็คือที่คัดปอกอยู่ด้านขวาโอเคลองปรับอันนี้ให้มันเล็กเนี่ยที่คัดปอกอยู่ด้านขวาจริงๆด้วยปืน AK นี่เห็นตัวที่คัดปอกเนี่ยโบแบ็กเลยนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็เลยเล่นเคาน์เตอร์ภาคนี้เนี่ยผมก็เลยมาเล่นมือขวาแทนนะก็เข้าใจนะ
โอเคปรับไปเหมือนเดิม preset position อันนี้จะเป็น view model แบบมาตรฐานนะก็คือตั้งแต่ที่มันมากับตัวเกมเลยซึ่งจะมีอยู่3แบบปกติเราก็ดูการตั้งค่าที่ปรับตัวเกมนะว่ามันเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวจะดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยตำแหน่งดูโมเดลในส่วนของตัวเลือกไอเทมนะจะมีอยู่3แบบคือ Desktop Crash แล้วก็ Classic เนี่ยสำหรับ Desktop เนี่ย View Model มันจะดูใหญ่ๆนะนะอันนี้จะเป็นมักจะเป็น View Model มาตรฐานสุดส่วนนั้นต่อมาเนี่ยก็คือ Couch หรือแปลว่านั่งนะ View Model จะรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยสำหรับตอนถือปืน AK ยังไม่เท่าไหร่พอถือก๊อกนี่รู้สึกกระบอกเบิ่มเลยเดี๋ยวจะให้เทียบระหว่าง Desktop กับ Couch นะเนี่ยสังเกตนะว่าแบบ Desktop เนี่ยตัวปืนจะดูเล็กกว่ามากนะพอปรับเป็น Couch แม่งใหญ่เลย AK กับก๊อกอาจจะไม่เท่าไหร่มั้งแต่พอมาถือ AWP เนี่ยรู้สึกว่ากล้องสโคบบนตัวปืนเนี่ยเป็นอะไรที่เกะกะมากๆเลยนะยิ่งถ้ากด Inspect ดูปืนเนี่ยมันดูรกไปหมดอะพอเป็น Desktop มันก็ไม่รกสักเท่าไหร่นะอย่างนั้นเราก็มีมุมมองที่กว้างมากขึ้นต่อมาก็เป็น Classic เนี่ยสำหรับแบบ Classic เนี่ยผมชอบที่สุดแล้วนะคือจะเป็น View Model อ้างอิงจากเคาน์เตอร์ภาคเก่าๆเลยก็คือน่าจะ 1.6 นั่นแหละก็จะราวๆนี้ View Model ดูเล็กที่สุดสบายตาที่สุดนะพอถือ AWP มันไม่เกะกะเลยทีเดียวถ้าเทียบกับตอนปรับเป็น Couch เนี่ยมันลุงลังไงไม่รู้อ่ะนะโอเคส่วนต่อมา View Model Move Face เนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมปรับของผมเองเนี่ยก็ View Model Move Face ของผมเนี่ยก็คุณก็ดูที่ Descriptionของคลิปนี้ได้เลยนะว่าแล้วคุณก็ลองเอาไปก๊อปไปใส่คอนโซลคุณจะได้วิวโมเดลตามผมเนี่ยเนี่ยจริงๆการขยับวิวโมเดลแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมติดมาจากตอนเล่นพวก Sudden Attack ไม่ก็ AVA นะก็คือเวลาเดินเนี่ยปืนจะสายไปมาซ้ายขวาคือผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบดั้งเดิมที่ให้มากับตัวเกมเลยนะก็คือCounter Strike เนี่ยเป็นเกมที่วิ่งยิงไม่แม่นนะแต่ถ้าโมเดลปืนไม่ขยับเวลาวิ่งเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆคือถือปืนสะโคตรนิ่งแต่ว่าพอวิ่งยิงแม่งกระสุนไปไหนไม่รู้มันก็เลยรู้สึกขัดๆแต่พอผมมาปรับแบบนี้แหละรู้สึกว่ามันดูสมจริงมากขึ้นนะเนี่ยเป็น Realistic Style เลยทีเดียวอันนี้แต่เสียดายว่าสำหรับแบบนี้เนี่ยไม่มีปรับในเรื่อง View Model Movement สักเท่าไหร่จะมีแค่ให้เลือกแบบ Default แบบดั้งเดิมเลยโอเคเนี่ยก็จะขยับไม่มากสักเท่าไหร่นะอาจจะมีขึ้นลงนิดๆเวลาขยับเป็น View Model ที่เหมาะกับการฝึก Side Step Shooting ก็ได้นะว่าโอเคพอปืนนิ่งแล้วเนี่ยถึงจะยิงแม่นนะแล้วเราค่อยยิงเพราะเกมนี้ก็อย่างที่บอกอะวิ่งยิงไม่แม่นฉะนั้นเราก็ต้องดูจังหวะการขยับของวิวโมเดลนะโอเคถ้าปืนมันนิ่งปุ๊บยิงปั๊บเลยเนี่ยโอเคส่วน low waste ก็คือปรับให้มันวิวโมเดลเนี่ยโคตรนิ่งสัสๆไปเลยนะเนี่ยสังเกตนะว่าวิวโมเดลไม่มีการขยับเลยซึ่งมันส่วนทางกับชูตติ้งเมคานิกเลยก็คือวิ่งยิงแม่นๆแต่ตัวปืนไม่มีการขยับเลยมันก็รู้สึกแปลกๆจริงๆนะโอเคส่วนต่อมาเนี่ยคือ High S ก็คือปรับให้มันสูงสุดไปเลยสังเกตนะครับว่ามีวิวโมเดลเนี่ยมีการขยับมากแต่ผมรู้สึกมันขยับมากจนเกินไปจนแบบดูมึนหัวนะแต่มันเข้ากับชูตติ้งเมคานิกของเกมดีก็คือวิ่งยิงไม่แม่นมันยิงไม่แม่นเข้าไปใหญ่เลยแหละอันนี้ผมอยากจะบอกเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับว่าการปรับ
วิวโมเดลมูฟเมนต์เนี่ยสำหรับคนเล่นพวกปืนกลหรือปืนพกเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเล่นปืนประเภทสไนเปอร์ไรเฟิลไม่ว่าจะเป็น AWP SSG 08หรือแม้กระทั่งเกกันทั้ง2แบบเนี่ยออโต้สไนเปอร์ไอการปรับวิวโมเดลมูฟเมนต์เนี่ยโคตรมีผลสุดๆเลยนะสมมติเป็นวิวโมเดลดั้งเดิมเนี่ยแล้วคุณลองซูมแล้วเดินนะสังเกตว่าจะมีการขยับไม่เยอะสักเท่าไหร่ไม่ได้สายไปมาเยอะมากแล้วก็เป้าเบลอนิดนึงโอเคแล้วลองปรับไปโลเวสก็คือต่ำสุดนะเป้าเลนสโคปเนี่ยแทบจะไม่มีการขยับอะไรมากสักเท่าไหร่เลยนะเห็นแค่เป้าเบลอนิดนึงแค่นั้นแต่พอมา High S ก็คือปรับให้วิวโมเดลมันขยับสูงสุดเลยนะแล้วคุณลองเดินซูมนะมันเลยเป็นอะไรที่มึนหัวมากๆคือมันแบบขยับได้สมจริงเกินไปอันนี้ผมนึกถึงตอนสมัยเล่น AVA เลยนะเวลาเดินซูมเนี่ยเป้ามันขยับแบบนี้ตลอดอะแต่ว่าตัวคอสแฮไม่สิสโคปเรติเคิลไม่มีการเบลอเนี่ยมันก็เลยดูมึนสำหรับปืน AWP อาจจะไม่เท่าไหร่นะเพราะตัวปืนมีน้ำหนักมากเคลื่อนที่ได้ใช้แต่ถ้าคุณถือ SSG 08หรือสไนเปอร์นั่นแหละนะแล้วคุณจะเห็นผลสุดๆนะคือแม่งโคตรมึนหัวสัสๆเลยคุณจะยิงแทบไม่ได้เลยนะต่อให้คุณกดชิฟต์เดินซูมก็เถอะมันก็ยังสายไปใหม่อย่างเงี้ยนะมึนไหมล่ะลองถือ AWP เดินชิฟต์นะเนี่ยมันก็ยังขยับอยู่ยิ่งถ้าหากว่าเราจะควิกซูมเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าป้อมมันขยับเราต้องรอเป้าหยุดขยับก่อนมันถึงจะยิงได้แม่นนะยิ่งสเกาต์ SAC 08เนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ฉะนั้นทิปแนะนำนะสำหรับคนที่จะปรับวิวโมเดลแล้วชอบเล่นปืน AWP หรือสไนเปอร์อื่นเป็นปืนหลักไม่ค่อยได้เล่นปืนกลผมแนะนำว่าให้คุณปรับแบบ lowest ต่ำสุดไปเลยเนี่ยนะเนี่ยถือ SAC 08ก็ไม่ได้ขยับอะไรเยอะมากแบบเมื่อกี้เลยนะพอถือ AWP ยิ่งนิ่งเข้าไปเลยแต่ส่วนตัวผมหลังจากนี้เนี่ยผมขอไปปรับสไตล์ของผมเองนะเพราะจริงๆเนี่ยผมชอบสไตล์เรลิสติกมากกว่านะขอกลับมาเป็นแบบปกติก่อนนะโอเคพอพูดถึงการปรับอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งวิวโมเดลตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยแล้วก็ยิงไปที่ปุ่มแชร์วิวโมเดลนะจะเป็นการโชว์โค้ดในคอนโซลนะโอเคเผื่อมีใครถามว่าพี่นูบวิวโมเดลพี่นูบเนี่ยปรับยังไงโอเคแล้วก็ก๊อปคอนโซลมาให้เขาไม่ให้คนที่อยากได้นะแล้วเขาก็ไปใส่คอนโซลเขาแล้วก็เขาก็จะได้มีวิวโมเดลที่เหมือนเราเปรียบนะเนี่ยเราก็แชร์ได้ Restore View Model ก็คือเป็นการปรับไปใช้วิวโมเดลก่อนที่เราจะเข้าห้องนี้มานะก่อนที่เราจะปรับอะไรมาทั้งหมดเนี่ยโอเคขอกลับไปใช้วิวโมเดลแบบเดิมนะเพราะรู้สึกถนัดจริงเนี่ยก็สำหรับวิวโมเดลผมก็จะราวๆนี้ผมใช้แบบคลาสสิกนะแต่ว่าในส่วนของวิวโมเดลมูฟเมนต์เนี่ยผมปรับมุมมัวตามสไตล์ผมเองบ๊อบโลเวอร์ AMT 21บ๊อบ AMT Lat 2 Word 0.5 บ๊อบไซเคิล 0.98 นะแต่ขอเสริมนิดนึงอะถ้าคุณอยากจะให้วิวโมเดลแบบนี้อยู่ไปตลอดเนี่ยคุณต้องไปแก้ไฟล์ในโฟลเดอร์นะเพราะไม่งั้นเนี่ยต่อให้คุณปรับโมเดลวิวโมเดลเป็นแบบโคตรเท่ยังไงก็ช่างนะแต่สุดท้ายแม่งพอออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบคลาสสิกหรือแบบค่ามาตรฐานก็คือ preset position ตามที่ตั้งไว้ในไฟล์ notepad ในโฟลเดอร์มันนะอันนี้เราเดี๋ยวผมจะ
บอกวิธีตอนจะจบคลิปอีกทีแล้วกันนะว่าโอเคเราอยากให้ได้มีวิวโมเดลนี้ตลอดโดยที่ไม่ต้องไปปรับใหม่ให้เสียเวลาเนี่ยทำยังไงนะโอเคส่วนอันนี้เป็นพรีเซตวิวโมเดลที่แบบมีสไตล์ต่างๆมาให้เห็นเนี่ยโอเคลาวเดอร์ตั้งสไตล์แบบนี้ดูตับหน่อยนะโอเคต่อมาแก๊งสเตอร์รู้สึกว่าวิวโมเดลมันดูแบบเหมือนยกปืนยิงผ่านที่กำบัง blind fire อะไรราวๆเนี้ยผมว่าเป็นวิวโมเดลที่ดูแบบโคตรแนวที่สุดแล้วยิงเป็นแก๊งสเตอร์เลยทีเดียวโอ้รู้สึกแขนมันยาวซะเหลือเกินเป็นวิวโมเดลที่แบบโคตรเก๋กะจริงๆนะโอเคลองซื้อในเกมมานะแขนนี่เป็นโปลิโอเลยแล้วซื้ออะไรดี XM 104เนี่ยแขนแม่งยาวสัสเอาอะไรอีกดีแม็ก10นะแก๊งสเตอร์สไตล์ใช้แม็ก10ทักไลฟ์เทค9โอเครู้สึกจะไร้สาระไปแล้วนะอันนี้ทรีลักซ์นะวิวโมเดลนี่จะอยู่ต่ำหน่อยหยิบ AK มาดีกว่าทรีลักซ์นี่ผมก็ชอบเนี่ยแต่ผมชอบวิวโมเดลของลาวเดอร์มากกว่าก็คือมันไม่ค่อยรกสักเท่าไหร่ลืมบอกไปว่าตอนถือ AWP เนี่ยถ้าเป็นแบบแก๊งสเตอร์นะโอ้แขนแม่งยาวไปไหนโอ้รู้สึกไม่ไหวแล้ว 3KLK นะผมไม่รู้อ่านชื่อคนนี้ยังไงเอาเป็นว่าฟิลิปแล้วกันง่ายๆวิวโมเดลคนนี้อยู่ต่ำมากต่ำสุดๆเลยยิ่งถ้าใช้ปืนพกนะเหมือนเล็งผ่านศูนย์เปิดยังไงไม่รู้ไม่สิออกจะสไตล์เกมดูมเลยมั้งเนี่ยรุ่นพ่อของเกม FPS เลยนะปืนโมเดลปืนอยู่กลางลองใช้ P250 ไหมเออแต่วิวโมเดลแบบนี้มันก็ดูเท่แปลกๆนะนี่นะขอเอาปืน57ตำรวจดีกว่า Gift Weapon 57อยู่สักกลางเลยฮะแบบนี้มันก็เท่จริงๆโอเคต่อมา Quake ก็คือสไตล์เกม Quake นะต่อมาก็ M-Star M-Star นี่วิวโมเดลจะอยู่ขวามากๆเลยคือแทบจะไม่ลกลุงลังเลยคุณไม่จำเป็นต้องดูวิวโมเดลเลยเนี่ยคุณแค่โฟกัสไปที่ตรงกลางจอแล้วก็ยิงให้แม่นที่สุดนะวิวโมเดลแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะกับพวกชอบโชว์เคสชอบโชว์ความสวยของสกินอะไรพวกนี้เลยสกินอะเพราะมันอยู่ขวาซะเหลือเกินเนี่ยอย่างตอนถึง AWP มันก็อยู่ราวๆนี้แล้วนะพอถือแม็ก10แทบจะไม่เห็นตัวปืนเลยจริงๆนะเนี่ยต่อมาก็ M7หยิบปืน AK มาแบบเก่าดีกว่านะโอเค M7 เนี่ยผมว่าอยู่สูงนิดนึงนะถ้าเทียบกับ Trilux กับ Rounder นะอยู่สูงสุดเลยโอเคก็สำหรับผมในโกกับ The Noob ก็คงต้องเอ๊ะไม่สิยังไม่ขอตัวดีกว่านะอยากจะบอกว่าแบบนี้เนี่ยการปรับวิวโมเดลเนี่ยนอกจากจะมีไว้ปรับวิวโมเดลกับโชว์เคสสกินแล้วเนี่ยแบบนี้รู้สึกว่าจะมีอีสเตอร์เอ็กแถมมาด้วยนะเดี๋ยวนะขอโนคลิปดีกว่าบายวีโนคลิปเหมือนเดิมเหมือนว่าจะมีไก่อยู่ตัวหนึ่งนะซึ่ง
ฆ่ายากมากๆเลยอยู่ตรงนี้นะโอเคดูซิว่ามันจะตายยากขนาดไหนนะเอา AWP มาสักหน่อยเอาไม่ตายนะลองยิงไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันไม่เท่าไหร่มั้งใช้ในเกมดีกว่ารู้สึกว่าไก่เริ่มตัวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะรูดในเกมไปยาวๆเลยนะอันนี้ขอบอกว่าใครใส่หูฟังอยู่เนี่ยเบาเสียงลงก็ได้นะเพราะในเกมมันทำเอาแบบรำคาญหูสุดๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันก็ยังวิ่งอยู่นอกฉากตัวเริ่มแดงสังเกตนะครับว่ามันกลายเป็นมีดคาลัมบิดติดสแตทแท็กมาโคตรเท่สัสเลยนะแหมทำไมมีดติดสแตทแท็กมันไม่ติดแบบนี้นะมันน่าจะติดแบบนี้มากกว่าที่จะเป็นแบบว่าเขียนตัวเลขลงไปบนตัวมีดนะเออเจ๋งสัสเลยแม่งคาลัมบิดยิงได้นะโอเคกลับไปที่แมปเหมือนเดิมนะเหมือนว่าผมจะมีเวทมนต์บางอย่างนะเนี่ยมีคาลัมบิดสามารถปล่อยกระสุนออกมาได้ในอัตราประมาณ 1,000 นัดต่อนาทีนะรัวสัสโอเคแต่พอเปลี่ยนกลับไปก็กลับมาเหมือนเดิมนะเรียกได้ว่าคนสร้างแบบนี้ช่างเข้าใจการใส่อีสเตอร์เอ็กมาแบบฮ่าๆเลยทีเดียวนะโอ้โอเคกลับมาโนคลิปเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปใช้วิวโมเดลของผมเหมือนเดิมนะก็กลับมาเหมือนเดิมสำหรับวิวโมเดลของผมเนี่ยเวลาเล่นสไนอาจจะแบบมึนหัวนิดนึงเพราะมันมีขยับบ้างนะขยับเยอะเลยยิ่งตอนใช้ SSG นะแต่ AWP เนี่ยก็สั่นพอสมควรแต่ผมรู้สึกชอบมากกว่าแบบดั้งเดิมอีกนะถึงแม้ว่ามันจะทำให้เล่นยากขึ้นแต่มันรู้สึกสมจริงมากขึ้นนะในเพราะอย่างยิ่งถ้าถ่ายคลิปในรีเพย์เนี่ยมันดูเท่จริงๆนะส่วนตัวผมขอเรียกแบบนี้ว่า AVA style แล้วกันเพราะว่าตอนเดินซูมเนี่ยสไตล์นี้เลยจริงๆนะก็สำหรับวิธีการแก้ไฟล์ Notepad เนี่ยผมก็จะอธิบายต่อจากนี้เลยนะแต่ขอบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าการไปแก้ไฟล์ใน Notepad อะไรพวกนี้จะนอกถึงแม้ว่าจะทำให้วิวโมเดลไม่ปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบมาตรฐานเวลาเราออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่ก็จริงแต่มันจะทำให้แบบการฟิกเมาส์หรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการปรับกราฟิกหรือการแสดงแท็กทีมหรืออะไรก็ตามที่เราปรับตั้งค่าในเกมเนี่ยพอออกจากเกมไปมันก็จะกลับมาเป็นแบบก่อนหน้านะฉะนั้นใครที่ชอบปรับความเร็วของเมาส์ไปมาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะอย่างเช่นเราไปแก้ไฟล์วิวโมเดลอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้มันปรับวิวโมเดลกลับมาเป็นแบบปกติแล้วเราปรับเมาส์ความเร็วไว้10เนี่ยแต่ดีวันนี้เนี่ยเราอยากจะปรับความเร็วเมาส์เพราะเรารู้สึกว่าเมาส์10เนี่ยมันไม่ถนัดแล้วเราปรับความเร็วเหลือแค่2โอเคเราออกจากเกมไปเนี่ยแทนที่มันจะกลับมาเป็น2ใหม่แทนที่มันจะกลับมาเป็น2ตามที่เราปรับไปครั้งล่าสุดมันกลับไปเป็น10เหมือนเดิมซึ่งมันทำให้เราต้องมาเสียเวลาปรับใหม่อีกเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อเสียนะก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยวิวโมเดลก็ไม่น่าปรับสักเท่าไหร่นะเพราะนอกจากผมว่ามันยุ่งยากเกินไปที่จะต้องมาแก้ไฟล์นะแถมทำให้เราแบบไม่สามารถปรับเมาส์หรือกราฟิกไฟมาแล้วออกจากเกมเข้าเกมมาใหม่แม่งก็กลับมาเป็นก่อนที่เราจะปรับซะอีกนะมีข้อดีข้อเสียต่างกันส่วนตัวเนี่ยผมใช้คลาสสิกพอนะคลาสสิกแต่ว่าวิวโมเดลมูฟเมนต์เนี่ยผมปรับตามสไตล์ผมเพราะว่าวิวโมเดลมูฟเมนต์เนี่ยเราออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนมาตรฐานนะมันยังคงมูฟเมนต์เหมือนที่เราปรับมาเลยก็สรุปผมจะแนะนำวิธีการแก้ไฟล์หลังจากนี้นะก็โอเคไปต่อกันเลยนะครับ
โอเคครับหลังจากปรับวิวโมเดลตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกจากเกมนะให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราลง CSGO ไว้นะอย่างนี้ของผมลงเกมไว้ที่ได้ดี Steam นะโอเคก็ Steam App Common Counter Strike Global Offensive CSGO โอเคก็พอเข้ามาในโฟลเดอร์ CSGO เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ CFG เนี่ยหรือ Config แล้วก็ต่อด้วยไฟล์ Notepad ที่ชื่อ Config แล้วเราก็ Ctrl F Find หาเนี่ย View Model Preset Post เนี่ยก็จะมาอยู่ตามนี้นะสังเกตนะครับว่า View Model Preset Post อยู่ที่3เนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปรับ View Model เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราออกจากเกมไปเลยเนี่ยตอนกลับมาเนี่ย View Model Preset Post มันจะกลายมาเป็นแบบคลาสสิกเลยนะคือเราอยากจะปรับวิวโมเดลใหม่ก็ต้องเสียเวลามาปรับในแมปใหม่แต่นี้เราไม่ต้องการที่จะมาเสียเวลาปรับใหม่แล้วก็ลบมันทิ้งไปซะพอลบเสร็จก็เซฟนะโอเคก็เซฟนะพอเซฟเสร็จเนี่ยเราก็คลิกขวาแล้วก็ property นะแล้วก็ตั้งให้มันเป็น read only นะทีนี้เราก็จะได้วิวโมเดลตามที่ต้องการโดยที่ว่าเวลาเราออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะไม่กลับไปเป็นแบบค่ามาตรฐานเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับแบบนี้มันก็จะมีข้อเสียเนี่ยคือถ้าใครที่ชอบปรับความเร็วเมาส์ปรับกราฟิกเซตติ้งปรับเซตเรสโซลูชันหรือปรับคอสแฮร์ไปมาแบบว่าชอบเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดนะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ถึงจะปรับได้ก็จริงแต่พอคุณออกจากเกมมาแล้วคุณเข้ามาในเกมใหม่เนี่ยมันจะกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนที่คุณจะปรับเลยนะสรุปคือการปรับวิวโมเดลเนี่ยแล้วก็มาแก้ไฟล์คอนฟิกให้มันเป็น read only เนี่ยมีข้อเสียคือเราต้องเล่นแบบนี้ไปตลอดเลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนความเร็วเมาส์เปลี่ยนคอสแฮร์เปลี่ยนกราฟิกเซตติ้งหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคุณต้องมานั่งแก้อ่ะแก้ให้ไอ้ไฟล์คอนฟิกเนี่ยไม่เป็น read only นะแล้วก็มันนั่งแก้อะไรพวกนี้จุกจิกเสียเวลานะส่วนตัวผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับการปรับวิวโมเดลผมว่าวิวโมเดลเนี่ยคลาสสิกอ่ะดีแล้วนะแต่ว่าไอ้เรื่องวิวโมเดล movement นี่ก็ปรับตามใจชอบได้อยู่เพราะว่าเวลาออกจากเกมเนี่ยมันจะไม่ปรับคืนนะมันจะปรับคืนแค่ตัววิวโมเดล position เท่านั้นแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าถามว่าพี่นุปรับวิวโมเดลแบบไหนนะผมบอกได้เลยว่าผมปรับแบบคลาสสิกครับก็คือมาตรฐานแบบคลาสสิกหรือ Preset Post 3นั่นแหละแต่ว่าเรื่องวิวโมเดล movement เนี่ยผมปรับให้แบบมีการขยับนิดนึงแต่ไม่ถึงกับ max นะแบบให้มันดูสมจริงขึ้นมานิดนึงแค่นั้นก็สำหรับผมเนโกกับตานุปก็คงต้องขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ